ชมดูเป็นซีรีส์กันได้เลยเรื่องนี้ยาวแน่นอนนะครับชูวิทย์สิทธาศึกนี้ตามกันต่อยาวๆครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันที่การตอบโต้กันไปมา ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นทนายตั้มไปวัดใช่ไหมฮะ,ะแต่ไปวัดไม่ได้ไปทําบุญอย่างเดียวแต่มีการพาดพิงไปถึงคุณชูวิทย์ด้วยนะครับล่าสุดเมื่อช่วงค่ำๆที่ผ่านมาทนายตั้มก็ออกมาโพสต์อีกรอบแล้วนะครับคุณผู้ชมเตรียมที่จะแช์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก็บอกว่าโดนทัวลงจากกรณีถุงเงินของสารวัตรสัวแล้วก็บอกด้วยว่าจะเปิดหลักฐานเด็ดในการมัดตัวเฮียชูหรือว่าคุณชูวิทย์เนี่ยและก็จะสาวไปถึงนายพลตํารวจคนใกล้ชิดด้วยนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ18นาิก50นาทีที่ผ่านมาวันนี้นะครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความตัดเพอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของทนายตั้มนั่นแหละครับหลังจากที่มีประเด็นไปถกเถียงกับคุณชูวิทย์กมนลวิสิทธ์เรื่องของถุงเงินสารวัตรสัวบอกว่าณนะวันนี้ทุกคนด่าผมสาปผมไปเถอะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมทัวลง ผมพูดอะไรที่พวกคุณชอบคุณก็อวยผมผมเห็นต่างคุณก็เอาทัวมาลงผมผ่านสังคมล่าไม่มดมากี่ยุกี่สมัยเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กอย่างเรื่องนี้เองตามกฎหมายมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องคุณก็รู้ก็เห็นกันดีอดทนรอดูกันไปยาวๆแล้วกันครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้ผมจะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้แล้วถ้าเรื่องมันไปไกลจนจับกลุ่มผู้ก่อความเสียหายให้ประเทศชาติได้และหลายคนในนั้นก็เป็นคนของรัฐ วันนี้ก็หวังว่าพวกคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมทำไม่ต้องขอโทษแต่แค่ใจดีกับผมก็พอขอแค่นี้นี่เป็นข้อความของทนายตั้มนะครับซึ่งการโพสต์ข้อความในครั้งนี้ก็ทําให้มีสาวกในโลกโซเชียลแหะครับแห่กันเข้ามาโกดไลค์และก็แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากซึ่งอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้เวลา10บโมงเช้านี่เป็นเวลาเดิมถ้าใครยังจํากันได้ที่ทนายตั้มเนี่ย นัดผู้สื่อข่าวเข้ามานะครับในการที่จะ,ะแถลงข้อมูลต่างๆเนี่ยก็นัดอีกแล้วนะครับวันพรุ่งนี้10บโมงเชา้ามีการออกหมายนะัดสื่อมวลชนที่สำนักงานกฎหมายที่เดิมสิทธาลอเฟิร์มโดยเจ้าตัวระบุในกําหนดการไปด้วยนะครับและก็แจ้งสื่อมวลชนว่าจะ,ะแถลงเปิดหลักฐานเด็ดมัดตัวคุณชูวิทย์และก็จะสาวไปถึงอดีตนายพลตํารวจคนใกล้ชิดอีกด้วยฟังแค่นี้ก็น่าติดตามกันแล้วใช่ไหมครับ